ทีนี้พระสงฆ์โอ้โหก็คงจริงๆก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายว่าคืออะไรผมว่าเป็นศาสนบริกรหรือเป็นศักดิ์สงฆ์ที่พี่น้องเห็นภาพชัดที่สุดแล้วเวลามาร่วมพิธีบูชาของพระคุณหรือเวลามาร่วมมิสซาเนี่ยนะครับก็คือผู้ที่ประกอบพิธีบูชาของพระคุณหรือผู้ที่ถวายมิสซาเนี่ยแหละผู้อ่านพระคัมภีร์ยังไม่ได้ผู้ช่วยพิธีกรรมยังไม่ได้สังฆานุกรยังไม่ได้แต่จะเริ่มได้ตั้งแต่พระสงฆ์ขึ้นไปนี่นะครับเป็นศักดิ์สงฆ์ขั้นที่สองเป็นศาสนบริกรที่เป็นส่วนใหญ่ของพระศาสนาจักรพูดอย่างนี้ได้ไหมก็คือเหมือนเป็นจุดหมายหนึ่งของการเตรียมตัวเพื่อเป็นศาสนบริกรของบรรดาผู้เตรียมตัวผู้รับการอบรมบรรดาสามเณรนั่นแหละเพื่อที่จะเป็นพระสงฆ์หรือว่าบาทหลวงนะครับภาษาอังกฤษก็คือ priest นะครับพระสงฆ์จริงๆมันมาจากคำว่า presbyteral presbyteros มันแปลว่าผู้อาวุโสในถ้าเราไปดูในพระคัมภีร์พระคัมภีร์มีผู้อาวุโสในชุมชนในกลุ่มที่จะชนต่างๆมีผู้อาวุโสทีหลังก็พัฒนามาเป็นพระสงฆ์นะบางทีสังฆราชองค์เดียวเนี่ยไปทุกที่ไม่ได้เมื่อก่อนต้องเป็นพระสังฆราชที่ทำมิสซานะแต่ว่าพระสังฆราชองค์เดียวจะไปทุกที่ด้วยระยะทางด้วยการเดินทางต่างๆเนี่ยไม่สะดวกก็เลยต้องมีพระสงฆ์ที่เป็นผู้อาวุโสในแต่ละชุมชนเนี่ยนะแล้วก็อำนาจนี้ถูกส่งมอบต่อกันมาผ่านทางการปกมือของพระสังฆราชนะก็มีบทบาทก็ชัดเจนว่าเป็นพระคริสต์เจ้าอีกองค์หนึ่งนะครับในการถวายบูชาโดยเฉพาะในพิธีมิสซานะครับที่เป็นพระคริสต์เจ้าในการถวายบูชาถวายแผ่นปังและเล่าเหมือนเป็นพระกายพระโลหิตศาสนบริกรแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์มีการปกมือมีการหมอบราบเนี่ยเมื่อกี้มีการปกมืออันเนี้ยสังฆานุกรก็เหมือนกันนะแต่ที่พิเศษกว่าสังฆานุกรสังฆานุกรเนี่ยอาภรณ์นี่จะบอกเสื้อโอ้โหต้องบอกเรียกว่าอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สวมเนี่ยเรียกว่าดันมาติกานะครับแต่ของพระสงฆ์ก็จะเรียกว่ากาสุลาสังฆานุกรจะใส่สตอลาเฉียงสตอลาเฉียงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพระสงฆ์ก็จะเป็นสตอลาแบบสองข้างพาดขึ้นมาจริงๆก็เป็นสัญลักษณ์ของเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าอุ้มลูกแกะใช่ไหมฮะถ้าเกิดท่านใดเคยเห็นภาพนะครับสตอลาก็จะแบบเป็นเครื่องหมายอย่างนั้นนะว่าเรากำลังแบกแอกของพระเยซูเจ้าในการดูแลประชากรของพระองค์ด้วยนะครับขอบคุณหลายท่านก็บอกว่ากาสุลารุ่นเราสวยนะขอบคุณคุณพ่อกิติศักดิ์ด้วยในการออกแบบนะครับครับขอบคุณช่างที่ปากวันก่อนฉลองวัดเซนหลุยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มาแนะนำตัวกับผมว่าเนี่ยเป็นคนปากโอ้โหผมดีใจมากเพราะสวยมากจริงคือเนียบมากบอกเลยนะครับประเดชินต้องอดใจรอสักครู่สักนิดหนึ่งประเดชินอดใจรอนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นที่สังฆานุกรยังไม่มีก็คือการเจิมนะครับจะมีตั้งแต่ท่านพูดถึงการปกมือสังฆานุกรเนี่ยปกมือแค่พระสังฆราชประธานในพิธีคนเดียวใช่แต่พระสงฆ์แต่เมื่อกี้ถ้าพระสงฆ์ก็พระสงฆ์ทั้งหมดก็จะมาปกอันนี้ก็เป็นการเจิมแล้วก็มีการรับเข้าสู่การเป็นสมาชิกหมู่คณะด้วยนะครับจริงถ้าเป็นคณะนักบวชเนี่ยสังเกตไหมเขาจะมีเดินมาอีกรอบหนึ่งนะคือมาสวมกอดทีละคนเลยนะครับในคณะนักบวชหรือแม้กระทั่งสังฆมณฑลอุบลราชธานีวันนั้นเราไปงานบวชของคุณพ่อเบลที่มาสวมกอดทุกคนเลยนะครับแต่ของกรุงเทพไม่เป็นงานเดินจะเสียเวลาเกินไปนะครับแต่ก็จะมีเป็นพระสังฆราชที่เป็นตัวแทนในการรับต้อนรับเข้าสู่สมาชิกหมู่คณะสงฆ์นี่มีการเนี่ยสวมกอดนะครับเป็นตัวแทนกันไป